ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องเลือกกินอย่างไรไม่ให้ลูกเสี่ยงโรค ยุคนี้นะครับต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นโรคภัยไข้ขเจ็บเนี่ยหลายๆคนต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าพูดถึงโรคภัยไข้ขเจ็บหลายๆคนจะคิดว่าเกิดเฉพาะกับผู้สูงวัยผู้สูงอายุเท่านั้นตอนนี้เนี่ยโรคภัยไข้ขเจ็บต่างๆมันคืบคลานมาทุกช่วงทุกวัยแล้วละครับโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆเยาวชนบางคนเนี่ยป่วยกันเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพฤติกรรมการกินบางคนกินเค็มมากไปตั้งแต่เด็กกินหวานมากไปตั้งแต่เด็กชอบของทอดของมันแล้วก็ไขมันก็สะสมดังนั้นดิสคูลิ่งของเรา แน่นอนครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อกับพี่แววนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลเรื่องของอาหารการกินควบคุมในแต่ละมื้ออย่างไรบ้างนะครับกลุ่มโรคครับพี่แววครับที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ที่มีอะไรบ้างครับ จริงๆแล้วเชื่อไหมคะว่าคล้ายๆกับผู้ใหญ่เลยค่ะคแต่เด็กที่มาพบบ่อยๆนยเวลาเด็กมาปรึกษาเราคือเรื่องภาวะทุบโภชนาการอู้ยากเลยศัพท์คํานี้แปลว่ากินอาหารไม่ได้โภชนาการที่ดีตามวัยอาจจะอ้วนไปหรือผอมไปเวลาอ้วนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจนะนึกว่าลูกกินสารอาหารเต็มที่แต่ว่าที่ไหนได้ไม่ไมใช่อ้วนแต่ว่าขาดสารอาหารได้อาหารเป็นกลุ่มๆไม่ครบค่ะคส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นพวกไขมันพวกน้ําตาลแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าฟังอยู่ เนี่ยนะครับอาจจะต้องกลับมาสํารวจลูกของตัวเองนะว่าห้ยจำมัม่มอ้วนน่ารักจังเลยไม่ใช่ว่าเขาสมบูรณ์นะบางทีเขาอาจจะได้อาหารที่ผิดประเภทเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับพี่แววถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าอาหารบางประเภทนะคะโดยเฉพาะอย่างจร่งน้าตาลกับไขบมันนะคะถ้าหากกินมากเกินไปนะคะร่างกายเขาก็จะไปสร้างเซลล์ไขม,ม,มันให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเจ้าเซลล์ไขมันที่มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะตอนเด็กใหญ่แล้วตอนโตนมันไม่ค่อยยุบค่ะคจะสังเกตเพราะาเด็กอ้วนนะคะก็คือก็มักจะ อ้วนขึ้นเมื่อตอนโตจริงๆว่าคําว่าอ้วนนะคะพูดเบาๆก็เจ็บแต่จริงๆแล้วมันเจ็บต่อร่างกายนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเด็กอ้วนนะคะเป็นบ่อเกิดถึงโรคต่างๆได้หลายอย่างที่เราไม่อยากจะเจอคือโรคเบาหวาน <c oughs> โรคไขมันในเลือดสูง <c oughs> ตอนนี้พี่บ่าวทำงานอยู่โรงพยาบาลนะคะ <c oughs> เด็กไม่กี่ขวบนะคะมีภาวะไขมันในเลือดสูงมีภาะ <c oughs> วะระดับน้ําตาลเกินเกินค่ามาตรฐานด้วยค่ะน้องตนครับแล้วแสดงว่าเด็กกลุ่มนี้ครับเขาได้อาหารประเภทไหนครับพี่ จังฟู้ดฟาสต์ฟู้ดแบบนี้แหละครับคือคุณพ่อคุณแม่บางทีไงด้วยความที่เราเร่งเรบอ่ะลูกตอนเช้ากินขนมปังแล้วกันนะอ่ะลูกกินแซนด์วิชนั่นะนี่นู่นละกันเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดแบบนี้ไหม จริงๆถ้าจะพูดถ้าเราเป็นบูรี่แซนด์วิชก็ไม่ได้ค่ะคเพราะบูแซนด์วิชมันมีหลายหลายเกรดหลายรดะดับค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นขนมปังขาวค่ะคพอกินเข้าไปแล้วร่างกายได้รับสารอาหารน้อยมากเลยค่ะก็อยากจะแนะนานะครับแซนด์วิชก็สามารถทําได้แต่เราควรจะเลือกอาหารที่แบบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นค่ะคไม่เป็นเนื้อสัตว์แปลร,รูปถ้าเป็นแซนด์วิชก็ใส่ไก่ใส่ไข่แล้วอย่าลืมนะคะว่า มื้อเช้าเป็นมื้อสําคัญนะคะถ้าจะาทาอาหารให้ลูกนะคะก็ต้องถ้าหากเราจะป้องกันความอ้วนนะคะเราต้องจํากัดพวกไขมันอิ่มตัวนังสัตว์มันสัตว์น้ํามายองเนสที่เข้มข้นนะคะ มีวิธีแก้ไขค่ะถ้าเลือกไม่ได้จริงๆนะคะให้ลูกกินผักเพิ่มในแต่<อ>ะละมื้อที่เป็นของมันๆอย่างเช่นกินไก่ทอดใช่ไหมต้องกินกับผักให้ใหญ่อาหารจากผักไปลดการดูดซึมของไขมันอ่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นทริคที่ดีนะสําหรับใครที่น้องๆบางคนเนะ่ยเขาชอบทานของทอดของมันแต่ไม่รู้จะป้องกันยังไงอ่ะลูกทานผักเพิ่มไปหน่อยละกันนะก็จะได้ช่วยอย่างที่พี่แววบ,บอกไปพี่แววครับแล้วพฤติกรรมการกินที่ดีในแบบที่เรียกได้ว่าปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่กระทบต่อสุขภาพในระยะยาวเนี่ยควรจะต้อง ต้องสอนพวกเขาหรือปลูกฝังยังไงบ้างครับอย่างแรกต้องระวังหัวใจไตตับค่ะหัวใจไตตับเนี่นกลัวความเค็มต้องสอนนะคะว่าลูกจะกินอะไรไปโรงเรียนคุณครูให้ก๋วยเตี๋ยวมาชามยังไม่ทันจะ ชิมเลยกระปรุงรสแล้วอ,อย่างแรกก็คือจะต้องไม่เติมเค็มไม่เติมหวานต้องหัดให้ลูกชิมก่อนปรุงรสค่ะคแล้วก็เวลาซื้อของซื้อขนมนะคะต้องบอกลูกว่าหวานมากๆไม่ดีนะฟันผุเด็กๆมีเคล็ดลับบอกนะคะคก็คือ๋ยวปากเหม็นถ้าฟันผุฟันผุยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าบอกปากเหม็นปุ๊บเนี่ยเด็กก็กลัวนะเด็กเล็กๆก็กลัวเพื่อนจะรังเกียจนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเขาว่ากินน้ําตาลทําให้ฟันผุและปากเหม็นนี้เป็นต้นค่ะน้ําหวานต่างๆเปลี่ยนใหม่เป็นน้ําเปล่าค่ะ อ่ะนี่คือทริคดีๆแล้วกันนะครับเรื่องราวของอาหารการกินก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับฟังแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองไปเช็คดูแล้วกันว่าลูกๆของเราเนี่ยมีพฤติกรรมการกินที่สมเสียงหรือเปล่าเหมือนที่พี่แวร์บอกไปนะครับถ้าใช่อาจจะต้องมีการช่วยกันป้องกันหรือค่อยๆลดค่อยๆสอนแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับเขานั่นเองครับ Dischooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง